ขัดแย้งกันประชาชนก็ถามว่าแล้วมึงจะเอายังไงกูรู้แล้วล่ะว่าไอเนี้ยแม่งมีปัญหาไอเนี้ยอยู่ข้างหลังกลุ่มฮามาสรู้แล้วว่าทหารแม่งใช้นะครับเชื่อมโยงกันหมดเชื่อมโยงกันหมดคือแม่งเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันหมดใครอยู่เบื้องหลังการปฏิวัติรู้ไม่รู้ก็มันรู้กันมาตั้งนานแล้วครับมันรู้มาจนทะลุไส้ทะลุพุงหมดแล้วฮะถามว่ากี่คนที่ไม่รู้คนเสื้อแดงไม่รู้เหรอครับว่าใครอยู่เบื้องหลังทุกคนรู้หมดโคตรกระตอกเลยครับเรื่องนี้ฮะโคตรง่ายเลยถามว่ามันข้ามเรื่องนี้ไปกันตั้งหมดแล้วฮะข้ามกันไปตั้งนานแล้วประชาชนถามว่าแล้วมึงจะทำยังไงถึงจะค้นพวกมันได้วันนี้คำถามของประชาชนกลับคืนมาคือมึงจะทำยังไงกันเนี่ยมึงช่วยตอบกูหน่อยว่าทำไงถึงจะโค่นเผด็จการโค่นอมาตย์หรือโค่นนะครับสิ่งที่เรียกง่ายๆว่าเป็นปัญหาของประเทศจะทำยังไงเอาผมถามคุณจะทำยังไงคุณต้องมานับตั้งแต่ไหนตั้งแต่เริ่มให้ประชาชนจับกลุ่มกันวันนี้ทุกคนบอกว่าจะสู้เป็น10ปีแล้วทำไมคุณต้องสู้เป็น10ปีคุณไม่มีปัญญาถึงขนาดที่จะทำให้ประชาชนลุกฮือกันขึ้นมามองวิธีไม่ออกหรอกก็พูดกันอยู่นั่นแหละฮะก็ไม่ได้พัฒนาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรกันสักทีเอาแค่ความสะใจเอาแค่ความเมามันนี่เรากำลังเมามันนะเรากำลังเมาหมัดนะเมาหมัดไปกับประยุทธ์จันทร์โอชาเมาหมัดไปกับอมาตย์เมาหมัดไปกับกลุ่มมือที่มองไม่เห็นที่อยู่เบื้องหลังอมาตย์เราเมาหมัดไปแบบนั้นนะแต่วันนี้ประชาชนบอกว่ากูรู้แล้วกูฟังแม่งฟังกูฟังอ่ะสะใจมาตั้งนานแล้วกูฟังมาเป็นปีแล้วแล้วสิ่งนึงที่ต้องการคือแล้วมึงจะให้กูทำยังไงก็ไอ้นี่ก็ว่าอย่างนี้ไอ้นี่ก็ว่าอย่างนี้ไอ้นี่ก็ไปอย่างนี้ไอ้นี่ก็ไปอย่างนี้สรุปสุดท้ายจับต้นชนปลายไม่ถูกประชาชนแล้วกูจะไปยังไงแล้วกูจะเดินยังไงวะเนี่ยกูโคตรอยากสู้เลยกูเกลียดมากคสช.กูอยากจะล้มอามาตย์กูอยากจะจัดการพวกนี้เหลือเกินแต่กูทำหาอะไรไม่ได้เลยเพราะกูไม่มีแนวแล้วให้แนวกูหน่อยได้ไหมพอให้แนวเสร็จไอ้นี่ก็บอกว่าไอ้นี่เป็นไปไม่ได้ไอ้นั้นก็บอกไอ้นี่เป็นไปไม่ได้ไอ้นี่ก็บอกไอ้นั้นเป็นไปไม่ได้สรุปสุดท้ายคืออะไรมันตลกมันตลกอย่างนึงมันตลกก็คือวันนี้สองฝ่ายอามาตย์กับประชาธิปไตยเผด็จการกับประชาธิปไตยใช้คำว่าอามาตย์กับประชาธิปไตยเพราะอามาตย์แม่งอยู่ข้างหลังนะครับเผด็จการเผด็จการแม่งมีเสนาธิการคิดเป็นระบบแล้วมันก็วางกันเป็นระบบสั่งการกันเป็นระบบแต่ของเราก็ฝ่ายประชาธิปไตยสเปะสปะไอ้นั้นกูก็จะลบอย่างเงี้ยกูเจ๋งอ่ะไอ้นี่กูก็จะลบอย่างเงี้ยกูเจ๋งอ่ะไอ้นี่กูบอกกูเอาวิธีนี้ของกูเจ๋งอ่ะบางคนก็บอกกูเอาพลังงานอ่ะเจ๋งสุดก็คือต่างคนต่างคิดต่างคนต่างคิดแต่ถามว่าแล้วมันจะตียังไงวะไอ้นี่บอกกูจะตีอ่ะกูจะตีแม่งเลยกูไม่สนแล้วกูจะเข้าไปด่าหน้าลุยกับแม่งเลยเอาแล้วระบบล่ะครับไอ้นั้นน่ะแม่งมีกองทัพแม่งมีเสนาธิการแม่งมีคนคิดมีคนวางกลยุทธ์มีคนวางแผนก็เหมือนอะไรฮะเหมือนกับของเบ้งตีกับเบ้งเฮกเบ้งเฮกเนี่ยนะลบไม่เป็นกระบวนกูจะเอากำลังคนเข้าว่ากูจะเอาจำนวนเยอะเข้าว่าแล้วก็ถล่มของเบ้งให้ได้จัดการของเบ้งให้ได้ของเบ้งแม่งก็เงียบพอของเบ้งเงียบเสร็จปุ๊บนี่คือฝ่ายเสนาธิการเงียบแล้วก็วางกับดักไว้หมดเลยเรียบร้อยเบ้งเฮกมาแม่งตายพอบุกเข้ามาเสร็จแม่งเจอแผนของของเบ้งตายหมดครับลบกันครั้งที่สี่เบ้งเฮกแพ้ราบคาเพราะไม่เป็นกระบวนยุทธกันเลยไอ้เบ้งเฮกแม่งก็สั่งให้ตีอย่างเดียวก็ตีไงก็ตีแล้วเอาเฮ้ยแล้วจะทำยังไงอ่ะตีมึงก็ตีไปตีไอ้เนี้ยแล้วไอ้รอบข้างอื่นน่ะแล้วทำยังไงมึงจะมุ่งตรงไปตีตรงนั้นน่ะแต่ว่าไอ้อื่นเนี่ยแม่งรอกำลังอยู่แม่งซุ่มอยู่แล้วมึงทำไงอ่ะเหมือนทหารซุ่มอยู่วันเนี้ยคุณบอกว่าคุณไปตีทัพของเบ้งถ้าคุณเป็นเบ้งเฮกวันนี้เราเปรียบเทียบของเราเป็นเบ้งเฮกเป็นเบ้งเฮกครับคือตีแบบสเปะสปาตีแบบแม่งไม่มีจุดไม่มีอะไรเลยครับไม่มียุทธศาสตร์อะไรที่กูจะตีกูจะหลับหูหลับตาตีแต่ไม่เคยบอกว่าเฮ้ยไอเนี้ยมึงไปทำอย่างเงี้ยเฮ้ยไอเนี้ยมึงไปทำอย่างเงี้ยเฮ้ยไอเนี้ยมึงไปทำอย่างเงี้ยขั้นตอนคืออะไรครับมึงต้องวางแผนทับก่อนนะครับต้องวางแผนทับกันให้หมดทุกอย่างก่อนเฮ้ยตกลงกันคุยกันเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยไอนี้ตีตรงนั้นนะมันมีทับซุ่มอยู่ตรงนั้นมึงทับเลย
ไอ้นี้มึงตีทับม้านะไอ้นี้มึงไปตีทับเรือนะไอ้นี้มึงไปตีจุดตรงนั้นมันนะมันมีกองกำลังซุ่มอยู่ตรงเนี้ยนะครับไอ้นี้มึงไปตีกลุ่มนั้นนะไอ้นี้มึงคอยสอยนะครับทางอากาศมันต้องแบ่งกันอย่างนี้ก่อนนะฮะแล้วตกลงปรึกษาหารือกันมันก็จบไงครับได้คุยกันสถานการณ์มันก็จะเรียงกันให้เห็นว่าเออมันเป็นระบบละเริ่มรู้หน้าที่ว่าใครตียังไงใครเป็นยังไงแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนไม่คุยกูไม่คุยกูจะตีกูจะหลับหูหลับตาตีคือกูจะหลับหูหลับตาแบบเบ้งให้กูจะตีของเบ้งสุดท้ายแม่งไปเข้าทางตีนของเบ้งตายเกลี้ยงก็เหมือนปี52 53เราต้องประเมินสถานการณ์ของศัตรูก่อนครับคุณต้องเข้าใจว่าพวกเขาเป็นเสนาธิการพวกคุณไม่ใช่เป็นเสนาธิการพวกคุณเป็นแค่นักปฏิวัติแต่พวกเขาเป็นเสนาธิการที่วางแผนการลบวันนี้คุณอยู่ในสมรภูมิลบคุณเข้าใจคำว่าสมรภูมิลบไหมเมื่อคุณอยู่ในสมรภูมิลบคุณต้องคิดว่ากูจะเอากำลังมาจากไหนและกูจะวางแผนในการต่อสู้ศัตรูยังไงแม้กระทั่งฟุตบอลแม่งยังต้องมีกุญสือยังต้องมีแบบแผนเลยฮะแล้วคุณเป็นอะไรคุณทำงานระดับชาติแต่คุณไม่วางแผนได้ยังไงคุณทำงานระดับชาติแล้วเว้ยคุณไม่ใช่มาเล่นปาหี่ไม่ใช่มาเล่นสนุกสนานไม่ใช่มาเล่นขำๆแต่มันเอาชีวิตประชาชนคนเสื้อแดงชีวิตนักประชาธิปไตยเข้าแรกแล้วเว้ยจะมาเล่นตลกจะมาเล่นปาหี่สนุกสนานเฮฮาอะไรกันนะฮะวันนี้มันถึงเวลาวางกลยุทธ์อันดับแรกเลยต้องคิดก่อนให้กองทัพแม่งมีตายตัว300,000-400,000แม่งสั่งพึบออกมาพึบทันทีขัดคำสั่งไม่ได้เลยต้องออกมาฆ่าแม้กระทั่งพ่อแม่กูก็จะฆ่าญาติพี่น้องกูก็จะฆ่าศัตรูที่แม่งถูกจัดระเบียบเรียบร้อยจะไปสู้ยังไงอาถามว่าจะไปสู้ยังไงคุณต้องมีคนจำนวนมากกว่านั้น2 เท่าสมมติว่ามี400,000ทหารมี 400,000 วันนี้หากลบกบนี่อยู่ภาคใต้อยู่นู่นอยู่นี่เนี่ยไม่สามารถถอนกำลังขึ้นมาได้เอาแค่กำลังเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยประมาณ100,000 กว่าบาท2 แสนประมาณ 200,000 คนคุณต้องมีอย่างน้อย 400,000 ถึง 600,000 คุณจะหาคน 400,000 ถึง 600,000 ได้ยังไงอันนี้คือการปฏิบัติขั้นแรกนะครับควรจะทำยังไงแล้วปฏิบัติการยังไงแล้วถามว่าแต่ละคนมันก็ติดปัญหาเยอะนะบางคนมองแบบภาพสวยหรูว่ากูจะล้ม1คุณมีทุนไหมเหมือนอาจารย์สุรชัยพูดมีทุนไหมไม่มีทุนมีกองทัพไหมมีอาวุธไหมมีกำลังคนไหมมีประชาชนปฏิวัติไหมแม่งไม่มีสักอย่างเลยไม่มีอะไรสักอย่างเลยครับล้วนๆเพียวๆครับด้านๆคือมือเปล่าๆแม่งยิ่งกว่าบางระจันบางระจันนี่ยังมีดาบยังมีอะไรนะอันนี้ไม่มีอะไรเลยสักอย่างแล้วจะสู้ยังไงวะเนี่ยแล้วจะสู้ยังไงว่าในเมื่อไม่มีดาบไม่มีอะไรเลยสักอย่างเนี่ยเราจะสู้ได้ยังไงทางเดียวเท่านั้นที่เราทำได้ก็คือว่าเราต้องรวบรวมกำลังพลรวบรวมไพ่พลก่อนรวบรวมไพ่พลโดยยังไงไปหาสิครับผู้กล้าทั้งหลายครับมีใครบ้างนะครับอยู่ตรงไหนบ้างเอาคนไปเชื่อมเอาคนไปยังไงหรือถ้าเกิดไปเชื่อมไม่ได้ต้องมีทีมในการเซตไปเชื่อมเหมือนกองทัพมันยังมีในร้อยมันยังมีจ่าเออมันมีใน10จ่านะครับใน100ในพันนะครับในพล5ส่วนเขามี5ส่วนคุณยังจะไปคิดสู้อีกเหรอคุณยังจะไปคิด5ส่วนเนี่ยทั้งที่คุณไม่ได้วางอะไรไว้เลยเนี่ยเหมือนเป้งให้กับแม่งมั่วบอมมั่วเสร็จก็แพ้สิครับจะเหลืออะไรฮะเพราะมันไม่เป็นระบบคุณต้องคิดก่อนว่าจะวางยังไงสายจรยุทธ์สายจรยุทธ์ทำหน้าที่ในจรยุทธ์ทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงกับทุกคนแล้วต้องเป็นจรยุทธ์จริงๆไม่ใช่จรยุทธ์แบบเปิดเผยนะต้องเป็นจรยุทธ์ที่สามารถมีความเชื่อถือได้คุณต้องเซตมาก่อนเอาแบบไม่มีอะไรนะอันนี้ไม่ต้องมีนักการเมืองสนับสนุนไม่มีใครสนับสนุนคุณจะต้องเริ่มจากอะไรก่อนคุณต้องเริ่มจากจรยุทธ์ก่อนหานักปฏิบัติการก่อนที่สามารถเชื่อมกับคนในประเทศไทยได้ทั้งหมดเมื่อเชื่อมกับคนในประเทศไทยได้ทั้งหมดเนี่ยวันนี้เนี่ยใช้แกนนำก็ไม่ได้เพราะอะไรครับแกนนำทุกคนแม่งถูกล็อกตัวหมดต้องหาคนไปเชื่อมคนไปเชื่อมจะทำยังไงแล้วคนไปเชื่อมจะไว้ใจได้ไงคนที่จะไปเชื่อมเราต้องเซตขึ้นมาก็ต้องถูกฝึกเหมือนอะไรครับเหมือนหน่วยซิลอ่ะต้องถูกฝึกขึ้นมาเหมือนหน่วยซิลแต่ฝึกในการพูดฝึกในการคิดฝึกในการวางว่าคุณจะไปเชื่อมกับเขาได้ไงแล้วจะพูดยังไงให้พวกเขาเข้าใจ
หรือนำคลิปนำสิ่งต่างๆเนี่ยไปสู่มวลชนได้ไงเพื่อให้มวลชนลุกฮือขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่เราบอกว่านี่คืออันดับแรกที่คุณจะต้องทำจรยุทธ์นะครับก็คือคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศและการเชื่อมโยงระหว่างในประเทศกับนอกประเทศคุณจะต้องมีเหมือนกระบวนการเสรีไทยเนี่ยที่ต่อสู้ก็มีเสรีไทยในประเทศไทยมีเสรีฝรั่งเศสมีเสรีที่อื่นถูกไหมครับมันจะต้องมีเอาละวันนี้กระบวนการเสรีไทยวางไว้แต่ในประเทศไทยมันขยับได้ไหมครับมันจะประกาศตัวเป็นเสรีไทยได้ไหมก็นอกจากนอกประเทศเท่านั้นแล้วจะใช้กระแสไหนบีบอัดไม่มีประเทศไหนเขาเปิดให้หรอกครับคนเสื้อแดงแต่ละประเทศแต่ละประเทศที่มีอยู่ญี่ปุ่นออกมานะครับไม่กี่วันก็ออกมาประมาณ30คนอเมริกาหรือที่อื่นออกมาเท่าไหร่ครับเก่งสุด50คนเก่งสุดเนี่ยออกมาต่อต้าน50คนถามว่าน่ากลัวไหมโคตรไม่น่ากลัวเลยเป็นแค่กระแสข่าวแล้วยังไงแต่วันนี้เนี่ยกองกำลังที่สุดกองกำลังประชาชนปฏิวัติมันอยู่ในประเทศไทยสถานการณ์ความยากลำบากมันจะเป็นตัวจุดประเด็นแต่วันนี้คุณยังไม่ได้วางคนเชื่อมเลยคือผมเนี่ยฟังอาจารย์สุรชัยนะแต่ผมเอาส่วนที่อาจารย์สุรชัยวางเนี่ยเอามาใช้บางคนบอกว่าอาจารย์สุรชัยแกอย่างงู้นอย่างนี้บางคนก็ต่อว่าแกบางคนก็ว่าแกแต่จริงๆอาจารย์สุรชัยเจตนาคืออะไรปฏิวัติให้ชนะทำยังไงมันต้องมีจรยุทธ์ครับมันต้องห้องวาง1 2 3 4ต้องมีใครจะเป็นคนเชื่อมแต่สิ่งสำคัญอย่างที่ผมบอกนะมึงไม่คุยกันแล้วมึงจะทำงานกันได้ไหมเนี่ยผมพยายามที่จะขอคุยนะไม่ใช่ไม่ขอคุยพยายามจะขอคุยว่าเอาตกลงเอายังไงแนะนำกันมาว่าจะเดินยังไงของผมทำถูกไหมถ้าผมมาทำไม่ถูกเอาช่วยแนะนำกันหน่อยได้ไหมเอาไอ้วิธีนี้ผมไม่เห็นชอบด้วยผมก็ไม่เอาแล้วจะมาลงตัวกันได้ยังไงจะคุยกันได้ยังไงมันต้องทำอย่างนี้ถ้าเกิดคุณจะสู้ให้ชนะไม่ใช่เดินเดี่ยวเอาแต่ความคิดของกูเท่านั้นแล้วกูจะตัดสินใจแบบนี้แล้วกูเดินแบบนี้ชาตินี้มันจะชนะไหมเหมือนกระบวนการเสรีไทยที่เดินอยู่ทุกวันเนี่ยผมถามว่าการเปิดมันได้เป็นแค่กระแสแต่จรยุทธในการคว่ำกองทัพของคสช.จะทำยังไงคุณจะล้มคสช.ได้ไงล้มคสช.เนี่ยไม่ใช่ล้มประยุทธ์นะไม่ใช่ล้มเปรมนะไม่ใช่ล้มสถาบันนะมันต้องเป็นองคาพยพการเตรียมพร้อมคุณยังไม่พร้อมอะไรสักอย่างเลยมันได้แต่รูปหน้าปากจมูกไปเท่านั้นเองถามว่าจริงไหมคุณถามตัวเองว่าจริงไหมแค่รูปหน้าปากจมูกไปแค่นั้นเองการต่อสู้ไม่ได้เกิดการพัฒนาขึ้นเลยครับบางคนบอกเฮ้ยกูพัฒนาไปแล้วนะครับบางคนส่งไลน์มาบอกผมว่าคุณหนุ่มคุณยังสู้แบบเดิมอยู่เลยวันนี้เขาพัฒนาไปไกลแล้วเขาตีหนูตีเขาบนตีหัวไปแล้วคุณยังมางมงาหลาอะไรล่ะบางคนนี่คือวิพากษ์วิจารณ์ผมขนาดนี้เลยนะผมบอกว่าผมเนี่ยมันจะควายถึงขนาดที่ไม่รู้เลยแหละครับว่ามันคืออะไรแต่วันนี้ผมทำอะไรผมกำลังเตรียมการที่จะสู้กำลังวางว่าเราจะทำยังไงถึงจะชนะแล้วให้ความหวังกับประชาชนได้ไงว่าถ้าเกิดลบครั้งนี้แล้วเนี่ยนะฮะมันจะชนะได้ไงมันถึงโยงมาถึงเรื่องนักการเมืองคุณลองบอกว่าอ๋อผมทำงานครั้งนี้เนี่ยผมต่อสู้เนี่ยผมรับใช้นักการเมืองอ่ะถามว่าใครก็จะมาเอาอ่ะคุณใครเขาจะเอากับคุณเนี่ยนักปฏิวัติหรือประชาชนที่ไม่หือไม่เอือเอามึงก็อยู่ในพรรคเพื่อไทยกันดีกว่าพวกมึงก็พรรคเพื่อไทยอ่ะกูก็ไม่เข้ากูก็ไม่เอาเนี่ยบางคนเนี่ยไม่เข้าใจอ่ะคือสมองก็ยังไม่รู้ว่าคิดอะไรแล้วก็พอฟังไม่ได้สับก็สับมากระเดียดกันอย่างเงี้ยคุณต้องมาคิดก่อนว่าวันนี้เนี่ยคุณจะได้แนวร่วมทั้งประเทศได้ยังไงสิ่งที่คุณต้องการคุณเอาไว้ในใจวันนี้เนี่ยคุณต้องเอาไว้ในใจสิ่งสำคัญที่สุดคือกำลังคนเอามาได้ยังไงคิดสิว่ากำลังคนเอามาได้ยังไงแล้วทำยังไงถึงจะเอากำลังคนทั่วประเทศขึ้นมาได้เพราะอะไรแล้วมีอะไรบ้างวันนี้เนี่ยผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไอ้คำพูดหรือสิ่งที่ผมกระทำออกไปเนี่ยแผนตื้นๆแค่นี้ยังมองไม่ออกว่าจะไปสู้งานใหญ่คนนี้ได้ยังไงผมไม่เข้าใจบางคนบอกว่าไอ้หนุ่มมึงอวยสถาบันมึงไปฟิโรราบต่อสถาบันมึงไปอวยสถาบันแล้วมึงคุณลองคิดดูสิว่าที่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยไปฟังคลิปผมสิว่าผมคือเจตนาอะไรเจตนาคือทำยังไงถึงจะได้ประชาชนปฏิวัติให้มากที่สุดเพราะมันไม่มีจรยุทธ์ไม่มีการแต่งงานไม่มีแดงทิศผมก็ต้องปลุกระดมคนทั้งประเทศให้มองเห็นศัตรูของผมณขณะนี้ที่ผมต้องโค่นคืออะไรผมก็ฟังอาจารย์ชูพงศ์อาจารย์ชูพงศ์บอกว่าอะไรฮะ
อาจารย์ชูพงศ์บอกว่าต้องจัดการกองทัพต้องเอากองทัพมาเป็นของประชาชนคุณเคยคิดไหมว่าจะเอากองทัพมาเป็นของประชาชนได้ยังไงบางคนบอกอาจารย์ชูพงศ์เสลอบอกว่าอาจารย์ชูพงศ์เป็นไปไม่ได้พูดอย่างอาจารย์ชูพงศ์เป็นไหมก็คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะคุณไม่มีปัญญาคุณเลยบอกว่าอาจารย์ชูพงศ์เป็นไปไม่ได้แต่ผมบอกว่าอาจารย์ชูพงศ์คิดถูกกว่าและแม่งใช่ด้วยแต่สิ่งนึงที่คุณจะจัดการกองทัพได้คุณจะเอากองทัพมาเป็น